พลอยไพลินตั้งประภาพรหรือพิกกะพลอยสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละ1ไลค์และคนละ1 Subscribe แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับพลอยไพลินตั้งประภาพรกันค่ะที่เป็นน้องสาวของพิมประภาตั้งประภาพรหลายคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาค่ะเพราะเขาเนี่ยหน้าตาไปเหมือนกับต้าลิซ่าเราไปทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกันค่ะพลอยนะคะเป็นนักแสดงค่ะเกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพ.ศ.2540เข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงเด็กค่ะและแสดงละครครั้งแรกในปี46อายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นต่อมานะคะก็ได้เซ็นสัญญากับทางสังกัดช่อง7ค่ะพอหมดสัญญากับช่อง7แล้วนะคะก็ได้ออกมาเป็นนักแสดงอิสระค่ะนอกจากผลงานการแสดงเนี่ยก็ยังมี YouTube ที่ถ่ายวอล์กการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อพิกกับพลอยพลอยนะคะเป็นน้องสาวคนเล็กในบรรดาพี่น้อง3คนค่ะโดยพี่สาวคนโตสุดเนี่ยก็คือพิมประภาตั้งประภาพรนางเอกชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองค่ะด้านการศึกษานะคะไม่ธรรมดาค่ะเกียรตินิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยรังสิตสาขานิเทศศาสตร์และภาพยนตร์ที่ทำให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือภาพยนตร์เรื่องสุขสันต์วันโสดรับบทเป็นหลินซึ่งบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแสดงและสะท้อนความเป็นตัวตนของพลอยมากๆแทบจะไม่ต้องรีเมคหรือเฟกอะไรเลยค่ะถึงแม้จะเป็นสาวที่หน้าตาน่ารักสักสวยนะคะแต่พลอยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสาวอีกหนึ่งคนที่ลุยมากๆค่ะแม้ว่าการท่องเที่ยวของเขานะคะจะเป็นที่ที่น่ากลัวปีนเขาปีนผาต่างๆนานาแม้กระทั่งเข้าป่ารวมไปถึงการเที่ยวต่างประเทศด้วยตัวคนเดียวค่ะไปพร้อมกับกล้องคู่ใจและสะพายเป้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่น่าค้นหามากๆค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้อง VT Headset